ขายกันเกลื่อนเต็มตลาดแต่ต้องตื่นเต้นครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้นกำเนิดไฟฟ้าทำมาจากน้ำทะเลครับค่ะนี่คือผลงานวิจัยชื่อว่า Mobile Battery Charger อาจจะดูใหญ่โตหน่อยนี่คือบุกเบิกไงเป็นผลงานของนักเรียนปวส.วิทยาลัยเทคนิคสตูลอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลสาขาวิชาช่างกลโรงงานแนวคิดคือประเทศไทยของเราต้องซื้อพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลักใช้น้ำมันเนี่ยมากมายใช้ก๊าซมากมายและอยู่ที่สตูลมองไปเห็นทะเลอ้าวเกิดความคิดฮะมองเห็นทะเลอันดามันเกิดความคิดว่าน่าจะเอาน้ำทะเลมาสร้างปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำทะเลกับโลหะอย่างนี้นะฮะจึงสามารถกำเนิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ครั้งละคืออาจจะดูใหญ่และใช้ได้ชาร์จรอบนึงเนี่ยประมาณน้ำทะเลรอบนึงนะจนกว่าพอเททิ้งไปก็ต้องเอาน้ำทะเลรอบใหม่มารอบนึงชาร์จได้2ครั้งมันก็เป็นสนิมนี่คะไม่เป็นฮะเหรออ่ะคือตัวนั้นมันดูแลอยู่ข้างในมันไม่มาเกี่ยวข้องกับตัวโทรศัพท์เราอ๋อไม่หมายถึงว่าข้างในมันก็คือเป็นสนิมด้วยมันเป็นปฏิกิริยานะฮะและยังสามารถต่อยอดไปผลิตไฟฟ้าใช้ในเรือประมงขนาดเล็กได้อีกด้วยนะฮะโทรศัพท์ผมบอกไปยังชาร์จได้กี่ครั้ง2ครั้งยัง2ครั้งอนาคตเดี๋ยวจะพัฒนาให้มันเล็กลงพอเล็กลงก็จะพกพาได้นี่คือการทำมาจากน้ำทะเลฟังเสียงจากน้องๆคนเก่งครับค่ะจังหวัดสตูลเองเป็นจังหวัดที่ว่าติดกับทะเลนะครับมีน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองก็จะเป็นคนที่ชอบตกปลาในทะเลนะครับแล้วทีนี้จะมีปัญหากับเรื่องขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในทะเลนะครับเรื่องแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็จะมีปัญหามากเลยทีนี้ก็เลยคิดขึ้นว่าถ้ามีตัวช่วยขึ้นมาชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับก็เลยถ้าหากว่าเราติดเครื่องปั่นไฟขึ้นมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์สักตัวคงจะไม่คุ้มกันใช่ไหมครับก็เลยคิดกันตอนนี้ขึ้นมา